ที่เข้าเรือนจำพร้อมกับคุณแม่และก็พี่ชายในคดีโกงแชร์ลูกโซ่ Forex 3D หลังจากศาลไม่ให้ประกันตัวนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วก็มีการตัดผมสั้นแล้วก็ต้องปรับตัวละค่ะทางด้านของคุณแพทโทแพทหรือว่าคุณวรยศบุญทองนุ่มซึ่งก็เป็นนักร้องยุค90ที่เรารู้จักกันว่าคุณแพทเนี่ยก็เคยได้ถูกตัดสินเข้าเรือนจำมาก่อนนะคะแต่ก็ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วซึ่งเขาก็ได้มีการแนะนำพิงกี้ในการใช้ชีวิตค่ะโดยนายเอ็นเตอร์เทนเนี่ยก็ได้ไปขอสัมภาษณ์นะคะคุณแพทเนี่ยก็ได้บอกนะคะบอกว่า อยากจะให้พิงกี้เนี่ยอยู่กับความเป็นจริงในณวันนี้แหละหรือในระยะเวลาอันใกล้นี้เราจะต้องอยู่ในเรือนจำแน่ๆเราจะทำยังไงอยู่แล้วมีความสุขก็ต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตกฎระเบียบต่างๆความเป็นอยู่มันลำบากแน่ๆไม่เหมือนที่บ้านแต่เราต้องอยู่แล้วก็ต้องสร้างความเข้มแข็งขึ้นในใจให้ได้พยายามมองหาสิ่งที่มาชดเชยเวลาที่อาจจะปล่อยไปอาจจะหาหนังสือกิจกรรมที่มีให้ในเรือนจำเพื่อให้เวลาที่หมดไปเนี่ยมีประโยชน์แล้ววันหนึ่งมันจะผ่านไปได้ไวพร้อมกับเผยว่าราชทัณฑ์ก็ไม่ได้โหดร้ายเขาปกครองแบบพี่น้องใช้เวลานิดนึงก็คงจะปรับตัวได้ในเรื่องของข่าวเนี่ยก็คงจะถูกจำกัดนะคะแต่การติดต่อกับญาติหรือคนภายนอกสามารถติดต่อได้ก็ไม่ได้ตัดแต่ข้างในไม่มีข่าวให้ดูพร้อมเผยถึงการที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำด้วยว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตเราเนี่ยมันจบสิ้นแล้วแค่ช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเท่านั้นเองในทุกๆอย่างโลกนี้มันมีสองด้านเราต้องมองในสิ่งที่ดีอาจจะได้มีเวลาทบทวนตัวเองในสิ่งที่ทำผิดพลาดมันมีสิ่งดีๆมากมายอยู่ในนั้นแต่ไม่ได้แนะนำให้ทุกคนเข้าไปแต่เมื่อต้องเข้าไปอยู่แล้วให้มองในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราดีกว่าขณะที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็เปิดเผยว่าพิงกี้ปรับตัวได้ตามรายงานไม่มีอาการเครียดกิจกรรมที่ทำก็คือสวดมนต์ออกกำลังกายโยคะแล้วก็ดูสารคดีตามที่เรือนจำจัดให้นะคะถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อหมูแดดเดียวทอดยุคนได้ในราคา250บาทนะคะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีค่ะรสชาติอร่อยมากและที่สำคัญยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนหรือหน่อม่อยุคนได้เลยนะคะหรือจะสั่งผ่านทางลิงก์ไลน์ที่เราปักเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์ค่ะหรือว่าจะพิมพ์คำว่าสนใจมาในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะดังนั้นถ้าจะให้ชัวร์นะคะกดสั่งซื้อผ่านทางไลน์หรือสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะ